สายวันหยุดวันอาทิตย์เข้าโรงบินกันครับมาเล่ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการทำให้มะเร็งวันลายเราผสมพันธุ์กันดีอัตราการผสมพันธุ์สูงครับว่าทำยังไงสิ่งโรงบินของคอกไม้สักฟาร์มครับคอกไม้สักฟาร์มจากที่ได้ลองใช้ลองเลี้ยงมาครับก็พบว่าปัจจัยหนึ่งครับที่ทำให้อัตราการผสมพันธุ์ดีครับตาการผสมพันธุ์ดีผสมพันธุ์สูงก็คือสภาพของโรงบินครับการสร้างโรงบินถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เรื่องสำคัญครับที่จะทำให้มะเร็งวันลายเรานั้นผสมพันธุ์ดีครับผสมพันธุ์ดีอัตราการผสมพันธุ์สูงตั้งแต่มาดูตั้งแต่ในเรื่องของขนาดของโรงบินที่มีความเหมาะสมนะครับอย่างน้อยนะครับจากที่ลองทำมาอย่างน้อยเริ่มต้นที่2เมตรคูณเมตร50หรือ2เมตรคูณ2ครับโรงบินยิ่งกว้างครับยิ่งกว้างยิ่งทำให้มะเร็งวันลายของเรานั้นก็เรียกว่ามีพื้นที่บินครับมีพื้นที่บินให้เป็นธรรมชาติที่สุดให้เขาไม่เครียดครับให้เขาไม่เครียดครับให้มีความสุขโรงบินที่กว้างครับอันดับแรกครับอย่างโรงบินที่นี่ผมทำเป็นพิเศษเลยครับของคอกไม้สักฟาร์มเฉพาะตัวของโรงบินเราทำขนาด10คูณ3ครับได้ใจมะเร็งวันลายเลย10คูณ3 10คูณ3เมตรซึ่งทำให้มะเร็งวันลายนั้นเขาเรียกว่าบินได้อย่างอิสระครับบินได้อย่างอิสระบินหาคู่ตัวผู้ก็บินหาตัวเมียครับบินหาคู่ผสมพันธุ์กันได้อย่างมีความสุขและอิสระและอีกส่วนหนึ่งครับอันดับแรกคือขนาดอันที่สองธรรมชาติในโรงบินครับนี่สำคัญเหมือนกันครับความเป็นธรรมชาติในโรงบินนอกจากจะกว้างการสร้างธรรมชาติที่เหมาะสมที่โรงบินนี่จะเน้นใช้ไม้จริงครับต้นจั่งสร้างธรรมชาติที่เหมาะสมฝั่งนี้ก็จะเป็นต้นสับปะรดสีและอีกส่วนหนึ่งครับแสงแดดสำคัญมากครับเห็นไหมครับเมื่อสักครู่ที่ผมถ่ายคลิปนั้นครึ้มครับพอครึ้มปั๊บเนี่ยเขาจะเกาะนิ่งสนิทเลยแต่ละตัวเขาจะเกาะนิ่งสนิทตามใบจั่งแต่พอแสงครับเห็นไหมครับพอแสงแดดมาแค่นั้นแหละการผสมพันธุ์นั้นจะคึกคักขึ้นมาทันทีครับจะคึกคักขึ้นมาทันทีตัวผู้ไล่หาตัวเมียครับตัวผู้ไล่หาตัวเมียบินกันครับเห็นไหมครับนี่พอแสงแดดมาครับพอแสงแดดมาการผสมพันธุ์ก็เริ่มขึ้นแสงแดดมาการผสมพันธุ์เริ่มขึ้นครับเราสังเกตดูนะครับเป็นเรื่องจริงจริงครับแสงแดดถือว่ามีปัจจัยสำคัญมากๆครับที่จะทำให้มะเร็งวันลายเรานั้นผสมพันธุ์ดีครับเห็นไหมครับจากที่คึมคึมเนี่ยเขาจะนิ่งสนิทเลยเกาะนิ่งสนิทอย่างมากก็แค่เหล่สาวๆครับเดี๋ยวพอแดดมาครับบินกันสนั่นวันไหวเลยหาคู่กันบินหาคู่กันนะแม้พอเริ่มคืมปั๊บเริ่มนิ่งเห็นไหมครับแสงแดดเริ่มหายเมื่อกี้แดดมาครับที่ว่าบินกันคึกคักพอแดดไปแล้วก็เงียบนิ่งสนิทเลยนิ่งสนิทเห็นไหมครับว่าขนาดโรงบินสภาพธรรมชาติแสงแดดและอีกส่วนหนึ่งครับความชื้นครับความชื้นถือว่าเป็นส่วนสำคัญอีกส่วนหนึ่งครับที่จะทำให้การผสมพันธุ์ของมะเร็งวันลายของเรานั้นดีครับดูครับว่าความชื้นนั้นเราได้มาจากไหนได้ยังไงดูการเกาะคู่นิดนึงครับก่อนที่จะไปดูความชื้นนี่ครับที่หลังจากเขาเกาะตัวผู้ไล่เกาะตัวเมียเสร็จครับก็จะบังคับหามุมเหมาะผสมพันธุ์ครับเห็นไหมครับซึ่งตัวผู้ก็จะสังเกตง่ายๆนี่ครับตรงนี้ท้องจะแดงๆครับท้องจะแดงๆสีน้ำตาลหน่อยตัวเมียก็จะมีปลายก้นแหลมๆนี่ถือว่าผสมพันธุ์เสร็จครับผสมพันธุ์เสร็จแล้วครับผสมพันธุ์เสร็จแล้วก็จะแยกทางกันอีกสัก2วันครับตัวเมียตัวนี้ก็จะหาที่วางไข่อันนี้ตัวผู้ครับนี่ตัวผู้ก็จะมีก้นสีแดงๆครับก้นสีน้ำตาลตัวนี้สีแดงตัวเมียก้นเขาจะแหลมๆนี่มาดูต่อครับความชื้นครับความชื้นถือว่าสำคัญความชื้นของโรงบินนั้นหลักๆ ก็ที่นี่จะใช้หัวพ่นหมอกแต่ก่อนนี้ใช้หัวมินิสปริงเกอร์ครับปรับมาใช้หัวพ่นหมอกดีมากครับหัวพ่นหมอกแรงดันต่ำแนะนำให้ใช้สีแดงนะครับจะมีสีดำกับสีแดงสีแดงนี่ถอดได้เราสามารถที่จะถอดเป่าทำความสะอาดได้แต่เขาตันเขาสังเกตเอาครับถ้าเขาพ่นไม่ออกเราก็ถอดมาเป่านิดนึงก็ประกอบคืนแล้วก็ใช้ตัวตั้งเวลาอัตโนมัติไม่แพงครับตั้งเวลาอัตโนมัติ2ชั่วโมงให้เขาพ่นสัก2นาทีหรือตั้งไว้ทุก1ชั่วโมงให้เขาพ่น1นาทีก็ได้ครับเพื่อสร้างความชื้นแล้วก็
ให้น้ำสำหรับแมลงวันลายของเราครับซึ่งแมลงวันลายนั้นเขาจะกินน้ำเป็นหลักแล้วก็อย่าลืมนะครับมันใช่ว่าเขากินน้ำอย่างเดียวน้ำตาลเขาก็ชอบครับน้ำตาลเขาก็ชอบลองใช้กากน้ำตาลผสมน้ำครับกากน้ำตาลผสมน้ำพ่นในเขาครับพ่นในเขาเขาจะไล่ดูดจุ๊บๆๆๆครับเขาก็ชอบกินเหมือนกันน้ำตาลไม่ใช่ว่าให้เขากินน้ำอย่างเดียวเห็นไหมครับว่าสิ่งเทคนิคหรือปัจจัยที่จะทำให้แมลงวันลายเราผสมพันธุ์ดีครับตั้งแต่ขนาดคอกที่กว้างครับสภาพความเป็นธรรมชาติแสงแดดที่ได้ครับแสงแดดที่เขาเรียกว่าแดดจัดยิ่งดีความชื้นที่เหมาะสมประมาณสัก 70% ครับ 60-70% และที่สำคัญครับน้ำกินกากน้ำตาลพวกนี้ครับอย่าลืมครับเห็นไหมครับพอแดดมาเมื่อกี้นี้ผมถ่ายนี่มันจะคึมๆเขาจะนิ่งเลยแต่พอแดดมาแค่นั้นแหละครับเห็นไหมครับเขาจะบินกันขวักไขว่เลยตัวผู้บินหาตัวเมียบินผสมพันธุ์กันทุกตัวจะรอแสงแดดนั้นการทำโรงบินครับให้รับแสงแดดทั้งวันยิ่งดีครับแนะนำเลยว่าให้รับแสงแดดทั้งวันยิ่งดีแสงแดดจะทำให้อัตราการผสมพันธุ์สูงผสมพันธุ์ดีก็ไข่ดีครับถ้าไม่ผสมพันธุ์ก็คงไม่มีการวางไข่เป็นเรื่องธรรมดาครับดูนะครับโอ้คึกคักเลยครับพอแดดมาพอแดดมานี่บรรยากาศเปลี่ยนเลยจากที่เงียบสงบกันเรียบร้อยครับไม่แอะแต่พอแสงมาแค่นั้นนะครับตัวผู้ก็บินหาตัวเมียใหญ่เลยเดินต้องระวังนะครับตามพื้น เดินต้องระวังสำคัญครับอย่าลืมนะครับเอาฟางรองไว้ด้วยเวลาเขาผสมพันธุ์แลนดิ้งหรือตกลงพื้นเขาจะได้ไม่ตายเนื่องจากปีกแตะน้ำครับเนื่องจากปีกแตะน้ำเห็นไหมครับเขาจะล่วงลงพื้นเขาจะล่วงลงพื้นแล้วเขาก็จะไม่เสียชีวิตครับถ้าปีกแตะน้ำไม่มีฟางรองนี้อัตราการตายจะสูงครับอัตราการตายจะสูงอีกอันนึงครับที่สังเกตเห็นครับสภาพความกว้างสภาพธรรมชาติแสงแดดได้ความชื้นได้มีน้ำมีน้ำตาลกินแมลงวันลายอายุยืนขึ้นครับที่สังเกตดูเนี่ยตาไปตั้งเกือบเดือนแล้วตามพื้นเนี่ยจะไม่ค่อยมีแมลงวันลายที่เสียชีวิตครับซึ่งตามงานวิจัยบอกว่าประมาณ 5-6 วันครับแต่ที่โรงบินแห่งเนี้ยเกือบเดือนแล้วนะครับนี่ที่เริ่มฟักออกมาที่ตายก็ไม่ค่อยมีครับตายไม่เยอะตายไม่ค่อยเยอะครับก็อาจจะมีส่วนเหมือนกันครับที่ทำให้การผสมพันธุ์อายุเขายืนขึ้นจากโรงบินที่มีสภาพที่เหมาะสมหน้าแดดมาเห็นไหมครับนี่แหละครับบอกเลยว่าแดดนี้เป็นปัจจัยต้นๆเลยขนาดได้สภาพธรรมชาติได้ความชื้นได้ถ้าไม่มีแสงนี้เขาก็ยังไม่ผสมนะครับรอแสงแดดก่อนรอแสงแดดก่อนเขาถึงจะผสมพันธุ์รอแสงแดดก่อนเขาถึงจะเริ่มผสมพันธุ์ครับนี่ก็เป็นสิ่งที่สังเกตแล้วก็มาเล่าสู่เพื่อนๆฟังนะครับพอมีแสงแดดก็จะบินหาตัวผู้บินหาตัวเมียกันเห็นไหมครับแดดไปแล้วนิ่งเลยทีนี้พอแดดไปแล้วก็นิ่งเลยครับก็เป็นเทคนิคดีมาเล่าสู่กันฟังครับทีนี้มาดูครับจุดวางไข่ของเขาอ้าวตอนนี้ก็เริ่มหาที่วางไข่กันเริ่มหาที่วางไข่กันก็อันนี้เตรียมไว้ให้3จุดครับจะได้ไม่ต้องแย่งกันครับเลือกไข่ได้ตามอัธยาศัยครับก็ตอนเย็นก็เก็บครับนี่ก็นั่งเก็บไข่แล้วก็จะเริ่มหาที่วางไข่ครับเห็นไหมครับประมาณสัก5นาทีครับ 4-5 นาทีไข่เสร็จเขาก็จะไปครับไข่เสร็จเขาก็จะไปตัวเมียก็จะแทงก้นเข้าไปในร่องไม้ครับร่องไม้ไหมครับแทงก้นเข้าไปไข่มาสัก 4-5 นาทีก็จะไข่เสร็จไข่เสร็จนะครับเนี่ยไข่คู่เลยครับเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันสองตัวนี้ไปดูใกล้ครับไปดูใกล้ซิเห็นไหมครับตัวเมียนี่ใส่ถุงเท้าขาวเลยตัวเมียใส่ถุงเท้าขาวก้นจะแหลมๆครับก็จะแย่เข้าไปในตัวไม้รังไข่ที่เตรียมไว้ให้ครับครับเห็นไหมรังไข่ที่เตรียมไว้ให้นี่ก็กำลังหานี่ดูครับถ่ายให้ดูใกล้พฤติกรรมการวางไข่
ไข่ไข่ตัวหนึ่งกองหนึ่งก็ประมาณสัก600ใบครับประมาณ600ใบ600ใบครับก็เป็นความสุขมาเล่าสู่กันฟังครับเทคนิคการทำให้มะเร็งวันลายเราวางไข่ดีผสมพันธุ์ดีครับเก็บเกี่ยวความสุขความสำเร็จเทคนิคความรู้ดีๆมาเล่าสู่กันฟังครับก้าวไปด้วยกัน